This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงประเด็นที่เราคุยกันมาแล้วประมาณสักครึ่งปีนะครับนั่นก็คือเรื่องของ Digital Wallet 10,000 บาทนะครับหลายฝ่ายบอกว่าเออมีแล้วเนี่ยมันเหวี่ยงแหไปไหมเราล็อกเป้าเพิ่มเติมไหมโดยเฉพาะยิ่งเลยถ้าเกิดเราโฟกัสเฉพาะกลุ่มเปราะบางแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเฉพาะกลุ่มเปราะบางแล้วเนี่ยสิ่งที่จะบอกว่าสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจจะทำได้หรือไม่คุยประเด็นนี้กันนะครับกับนักวิชาการอาวุโสด้านนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวมและเศรษฐศาสตร์ประยุกต์จาก TDRI สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยดร.นนทฤทธิ์ พิศนุบุตรอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเราคุยเรื่องนี้กันค่อนข้างจะหลายรอบเลยนะครับผมถามนะครับว่าถ้าสมมติว่าตามข้อเสนอเวียงแฮเขาบอกว่าไม่เอาละตอนนี้ก็ปรับลดลงมาจากทั้งหมดเลย66ล้านเหลือ50บอกว่าไม่ใช่อันนี้ก็ยังใหญ่ไปปรับลงมาเฉพาะกลุ่มเปราะบางถ้าเป็นแบบนั้นอาจารย์เห็นว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรครับครับก็คือโจทย์มันคือการพยายามสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องคุยกันก่อนก็คือประเทศไทยเศรษฐกิจไทยต้องการพายุหมุนขนาดไหนอันนี้สำคัญนะคือถ้าเราดูเศรษฐกิจในปีนี้นะครับไตรมาสแรกเนี่ยไม่ค่อยดีเราเติบโตแค่ 1.1% ขณะที่ทั้งปีเนี่ยมันจะมีแรงส่งจากหลายๆตัวนะครับทำให้เศรษฐกิจโดยเฉลี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.5% อันนี้ก็คือสิ่งที่กำลังจะเป็นไปแต่สิ่งที่ควรจะเป็นอันนี้จะพูดยากในทางเศรษฐศาสตร์เราจะเรียกว่า potential GDP หรือศักยภาพที่ไทยควรจะโตซึ่งมันเป็นมาตรวัดว่าโดยทั่วไปแล้วมันควรจะโตประมาณนี้แหละเมื่อไหร่ก็ตามที่เศรษฐกิจมันโตต่ำกว่าตัวเลขนี้รัฐควรจะเข้ามาสร้างพายุให้มันเท่ากันโอเคคือถ้าเราต่ำกว่าศักยภาพใช่เราควรจะสร้างให้มันสูงขึ้นแต่ถ้าเราเกินศักยภาพไปแล้วเนี่ยควรจะเหยียบเบรกอย่าให้มันรุนแรงจนเกินไปเพราะพายุหมุนที่เกินไปเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดผลมันจะกลายเป็นเงินเฟ้อและท้ายสุดมันก็จะเกิดส่งผลเสียราคาข้าวของแพงโดยที่เราไม่ได้สร้างผลิตผลอะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นณปัจจุบันในทางวิชาการเนี่ยจะบอกว่าเราควรจะโตประมาณ 3.6% ถ้าเทียบผมทราบถ้าเทียบจริงๆ 3.6 ถึง 3.8 นะแต่ว่ามันตรงต่ำลงเรื่อยๆต้องพูดก่อนไหนๆก็ชวนคุยแล้วเราเคยต่ำกว่า2ก็มีเราเคยมี potential ที่สูงถึงประมาณร้อยละ6ถึง7ตอนนั้นเป็นช่วงต้มยำกุ้งโอ้ครับและหลังจากนั้นพอมาหลังต้มยำกุ้งเนี่ยมันก็จะเหลือ4ถึง5แล้วพอมาถึงปัจจุบันตอนนี้ก็จะเหลือประมาณ 3.6 เห็นว่ามันตกลงมาเรื่อยมันสัญญาณไม่ค่อยดีแต่พอกลับมาที่ประเด็นของเราก็คือเราโตควรจะโต 3.6 แต่โตแค่ 2.5 มันหายไป 1.1 แปลว่ารัฐเนี่ยควรจะต้องฟิลแกปนะทำยังไงให้ไอ้ 1.1 เนี่ยมันกลับขึ้นมาพายุต้องสร้างประมาณนี้ทีนี้ถ้าคิดเป็นมูลค่าประมาณเท่าไหร่ก็ต้องคิดจากมูลค่าเศรษฐกิจโดยรวมทั้งหมดซึ่งเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยมีประมาณ18ล้านล้านบาท 1.1% ของตรงนี้ก็จะประมาณแค่ 200,000 ล้านบาทแค่นั้นเองครับงั้นตัวนี้ก็จะเป็นหลักคิดที่จะใช้ในการประมาณการว่าเราต้องการสร้างพายุประมาณ 200,000 ล้านนี่แหละครับทีนี้จะสร้างพายุ 200,000 ล้านบาทนี้ให้ได้นะครับคำถามคือแล้วสิ่งที่ภาครัฐจะทำเนี่ยมันตอบโจทย์มากน้อยแค่ไหนมันดีพอไหมนะครับก็ต้องบอกว่าภาครัฐพยายามจะอัดฉีดถึง 500,000 ล้านขณะที่ความต้องการปัญหามันแค่ 200,000 ล้านครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือมันใหญ่ไปหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคำถามนะซึ่งอันนี้เป็นคำถามงวดแรกที่เราคุยกันแต่ท้ายที่สุดเนี่ยสิ่งที่ภาครัฐทำก็คือภาครัฐซอยออกมาเป็น3ก้อนดังนั้นก็ทำให้ไซส์มันเล็กลงมันจะไม่ได้เกิดพายุปีนี้ปีเดียวแล้วจะเกิดปีนี้ปีหน้าแล้วอีก2ปีข้างหน้าด้วยงั้นเราต้องเทียบกันไปทีละปีแล้วก็ทำแบบเดียวกันนี่แหละอย่างน้อยปีแรกเราต้องการ200,000ล้านปีต่อมาเนี่ยอันนี้ชักยากและเป็นเครื่องหมายคำถามเพราะเราต้องพยากรณ์ปีหน้าด้วยว่ามันเข้าใกล้ 3.6 หรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจกำลังฟื้นโตเราก็อาจจะไม่ต้องการขนาดนั้นก็ได้แต่สมมติว่าเราโฟกัสแค่ปีนี้ก่อนละกันแล้วก็โฟกัสแค่เงินก้อนแรกก็คือเงินที่ท้ายที่สุดเขาจะเลือกให้กลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางก่อนคำถามก็คือแล้วมันโอเคไหมนะครับโจทย์กลับมาที่เดิมนะครับว่าเราต้องการกระตุ้นพายุให้ได้200,000ล้านแต่รัฐตอนนี้กันเงินไว้ประมาณผมเข้าใจว่าประมาณ 1.7 แสนล้านก็น้อยกว่านิดนึงแต่โดยทั่วไปเวลาที่เราอัดฉีดเข้าไปเนี่ยมันจะมีผลเขาเรียกว่าเกิดพายุหมุนอยู่แล้วพูดง่ายๆก็คือเวลารัฐอัดฉีดเงินเข้าไป1บาทเนี่ยมันเกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากกว่านั้นแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่ารูปแบบในการทำว่ามันดีมากน้อยแค่ไหนครับสำหรับโครงการ Digital Wallet เนี่ยในทางวิชาการนะครับประมาณการว่าผลการอัดฉีดเนี่ยกับน้อยกว่า
พูดง่ายๆคือมันเป็นโครงการที่มีประสิทธิภาพต่ำคือมัลติพลายเออร์ตัวทวีคูณมันน้อยอย่างไรจ้ะใช่ถูกต้อง คือแทนที่ลงเงินไป1บาทเนี่ยถ้าเป็นโครงการที่ดีๆมันควรจะได้มากกว่า1บาทเหมือนเราไปลงทุนเราอยากขายของอะไรเราลงซื้อวัตถุดิบไป100เราก็อยากขายได้มากกว่า100แน่นอนโอเคไม่ใช่เท่าเดิมแต่ปรากฏว่าโครงการนี้มันถูกประเมินเอาไว้โดยนักวิชาการนะด้วยใช้เครื่องมือทางสถิติต่างๆก็บอกว่า100บาทมันได้คืนมาแค่40ถึง90บาทโอ้ยอย่างดีคือ90บาทอย่างแย่คือ40บาทอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจด้วยซึ่งมันก็แปลว่าถ้าลงไป 1.7 แสนล้านบาทตรงนี้มันก็ยังได้ไม่ถึง2แสนล้านบาทครับงั้นถามว่าเราต้องการเม็ดเงินก้อนแรกตรงนี้มั้ยผมเชื่อว่าต้องการนะแต่อีก2ก้อนเนี่ยยังเป็นเครื่องหมายคำถามนะก็ต้องพูดกันเป็นปีๆไปว่ามันต้องการหรือเปล่า 170,000 ล้านบาทนี่คือจำนวนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางถูกไหมอาจารย์ครับครับถ้าเกิดเราสมมติว่าโฟกัสไปกลุ่มนี้นะครับแน่นอนพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนแต่ละกลุ่มคงไม่เหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าใส่เป็น100อาจจะได้ประมาณ40 50อย่างดี90สมมติเราใส่เฉพาะเลยจริงๆคนกลุ่มเปราะบางประมาณ17ล้านคนอาจารย์มองว่ามัลติพลายเออร์ของเขาเนี่ยพฤติกรรมเฉพาะเจาะจงของกลุ่มที่เรียกกลุ่มเปราะบางเนี่ยสามารถทำให้มันมัลติพลายได้ขนาดไหนครับครับคือเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงตัวเลข 0.4 ถึง 0.9 เนี่ยเป็นผลการประเมินของทั้งโครงการก็คือ3ปีถ้าเราเอาลงเม็ดเงินในลักษณะที่ภาครัฐทำนะคะก็คือเม็ดแรกลงกลุ่มเปราะบางเม็ดที่2ก็เปราะบางน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับทีนี้มันมีงานวิจัยที่สะท้อนภาพอยู่ว่าคนที่มีรายได้น้อยหรือกลุ่มเปราะบางเนี่ยมักจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากกว่าอ๋อเหรอถามว่าทำไมก็กลับไปเป็นหลักคิดเดิมนะเวลาเราพูดถึงให้เงินคนจนไปคนชนก็ใช้หมดให้เงินคนรวยไปท้ายสุดเขาจะไปลงทุนแล้วก็กลับมาได้เงินมากกว่าเดิมแต่ลองคิดดูว่าหลักคิดตรงนี้มันหมายความว่ายังไงมันแปลว่าถ้ารัฐภาครัฐให้เงินคนจนไปเขาเอาไปใช้มันก็เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่ถ้าให้เป็นคนรวยไปเขาไม่ใช้เขาเก็บออมไว้เขากลายเป็นถุงเลือดสำรองแบบนี้เผื่อเขาไปลงทุนต่างประเทศด้วยเขารวยขึ้นก็จริงแต่ว่าเศรษฐกิจมันไม่ได้ขยายตัวต่อเพราะฉะนั้นการลงให้คนจนจึงดีกว่าการลงให้คนรวยในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจครับมีการประมาณการว่าถ้าทำแบบถูกฝาก็คือต้องระบุคนจนให้ถูกนะครับ okay. ไม่ใช่ว่าทำแบบแล้วคนจนแล้วไม่จนจริงอะไรอย่างเงี้ยตัวทวีคูณอาจจะเพิ่มขึ้นได้ถึง 1.2 ถึง 1.5 เท่าโอเคนั่นก็หมายความว่ายังมีโอกาสยังมีความหวังอยู่ถ้าเกิดว่าคุณสามารถระบุนะครับคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางได้จริงๆนะครับตัวทวีคูณจาก 1.7 แสนล้านมันอาจจะคูณเพิ่มขึ้นมาได้แล้วมันก็ตอบโจทย์ได้จริงๆครับไอ้ตรงนี้ละทีเด็ดนะครับอาจารย์ว่าแล้วที่บอกว่ากำหนดกลุ่มเป้าหมายรวมถึงพฤติกรรมรวมถึงเงื่อนไขผมขอเลือกไปตรงนั้นแล้วกันอาจารย์มองว่าต้องเงื่อนไขอะไรต้องกลุ่มอย่างไรจึงจะสามารถทำให้มัลติพลายเออร์หรือว่าตัวคูณทวีเนี่ยสูงไปกว่า 1% ครับก็เมื่อกี้เราคุยกันแล้วนะครับว่าเงื่อนไขแรกแน่นอนต้องเป็นคนที่มีรายได้น้อยเพราะถ้าเป็นคนที่มีรายได้ใหญ่ใช่ถ้าเป็นคนที่มีรายได้เยอะเนี่ยเขาไม่ใช้นะครับแต่การจะหาคนรายได้น้อยนี่ก็ไม่ง่ายอย่างที่เคยลงทะเบียนกันนะครับไปดูว่าถ้าเราไปสำรวจดูว่าคนยากจนเนี่ยไอ้คนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนนะครับจะพบว่าถือประมาณ12ล้านคนแต่ถ้าเราไปดูในฐานข้อมูลของสภาพัฒน์ที่เขาใช้สถิติประมาณการว่าคนจนจะมีสักเท่าไหร่จะพบว่าเหลือแค่ 4-5 ล้านคนแค่นั้นเองแต่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นก็คือในขณะเดียวกันเราลองไปสำรวจคนที่ยากจนดูว่าแล้วท้ายสุดเขาเนี่ยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่าปรากฏว่า 40-50% ไม่ได้เอ้ากลายเป็นว่าคนรวยเข้าถึงง่ายกว่าปลอมตัวมากกว่าเสียอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นผลแล้วก็เป็นโจทย์ของภาครัฐว่าอย่างแรกคือแน่นอนต้องให้คนจนแต่คนจนคนหาไม่ง่ายนะนะครับ2เขาไม่มีตัวตนหาไม่ง่ายคือใช่ส่วนคนที่อยากจนมันมีอยู่แล้วใครให้ของฟรีใครจะไม่อยากได้ไปถามว่าคุณจนมั้ยเดี๋ยวฉันจะให้เงิน 10,000 ใครก็ต้องตอบว่าเอานะครับอีกส่วนนึงก็คือรูปแบบวิธีการกระตุ้นก็สำคัญนะจริงๆผมจะชอบโครงการลักษณะของคนละครึ่งถามว่าทำไมก็เพราะว่าภาครัฐลงเงิน100นะครับคนที่จะใช้สิทธิ์ก็ต้องลงมาด้วยครึ่งหนึ่งแปลว่ารัฐลง1เนี่ยอย่างน้อยได้2งั้นตัวคูณตรงนี้จะสูงมากครับนะครับตัวที่3ที่สำคัญก็คือเรื่องของกิจกรรมร้านค้านะครับซึ่งตรงนี้ผมเข้าใจว่าภาครัฐทำอยู่แล้วก็คือพยายามจะให้เงินตรงนี้ไปไหลไปใช้กับธุรกิจที่เป็นตัวเล็กๆก่อนซึ่งเขาก็กำหนดไว้ให้เป็นร้านค้าที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดนะว่าเป็นร้านเล็กๆเท่านั้นนะแล้วร้านเล็กๆก็ค่อยไปซื้อจากร้านใหญ่ๆตรงนี้ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีแต่ก็มีประเด็นคำถามเรื่องของ product เหมือนกันก็คือชนิดของสินค้าที่จะซื้อเหมือนกันเพราะว่าตัวคูณจะเยอะเนี่ยแปลว่าสินค้าที่ซื้อมันไม่ควรจะมีส่วนประกอบที่มาจากต่างประเทศ
ลองคิดว่าถ้าสมมติว่าใช้ในการซื้อมือถือหรือใช้ทีวีหรืออะไรก็ตามที่องค์ประกอบโดยมากในตรงนั้นชิ้นส่วนก็ตามมันมาจากต่างประเทศเงินมันจะไหลไปต่างประเทศแล้วมันก็ไปเกิดพายุที่ต่างประเทศไม่ได้เกิดในไทยดังนั้นตรงนี้ก็ต้องมาคิดค้นกันว่าแล้วทำไงให้เราสามารถใช้โปรดักที่มีเขาเรียกว่าโลคอลคอนเทนต์หรือสินค้าที่คนไทยใช้มากที่สุดหรือผลิตในประเทศให้ได้มากที่สุดนะครับผมคิดว่าตัวนี้ก็สำคัญอีกตัวนึงที่เป็นรูปแบบจำกัดอีกตัวนึงก็คือเรื่องของวิธีการใช้งานนะก็คือสิ่งที่พบก็คือว่าเนื่องจากภาครัฐกำลังจะคิดหาวิธีการในการทำให้มันเกิดเงินตัวนี้ขึ้นจริงๆแล้วมันก็ยังคลุมเครือไม่รู้ว่ามันจะทำไงกันแน่คือพูดง่ายๆก็คือภาครัฐกำลังจะเสกเงินให้ทุกคน 10,000 แต่ว่ามันจะใช้กันยังไงมันจะใช้ง่ายไหมมันสะดวกไหมถ้าเกิดว่ามันเกิดความไม่สะดวกนะครับมันใช้ยากเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวคูณมันน้อยลงเพราะคนก็ไม่อยากจะใช้หรือนะครับอาจจะเกิดสิ่งที่มันไม่พึงประสงค์เช่นในช่วงตอนแรกๆที่ทำโครงการพวกคนละครึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะมีคนพยายามจะเอาเงินออกโดยที่ไปกินหัวคิวเช่นฉันให้เงินก็ได้นะครับแต่ว่าฉันขอ 30% จากคุณนะเช่นคุณได้มา750เนี่ยฉันขอเลย 30% 200กว่าบาท คุณก็เอาเงิน500ไปแล้วก็ใช้สิทธิ์หรือมีการบันเดลิ่งของหรือเอาของเก่ามาขายมันจะมีประเด็นปัญหาค่อนข้างเยอะในแง่ปฏิบัติซึ่งตรงนี้ต้องรอตามดูว่าแล้วไอ้ดิจิตอลเนี่ยมันใช้ได้ง่ายจริงหรือเปล่ามันถูกโกงได้ง่ายหรือเปล่านะฮะพวกนี้ก็จะเป็นตัวหลักๆที่เกี่ยวข้องกับตัวคูณครับอีกตัวนึงที่น่ากังวลใจคือเรื่องของภาษีถ้าเกิดว่ามันมีการเอารายได้ตรงนี้เข้าฐานภาษีด้วยก็อาจจะมีบางร้านค้าที่ไม่ยินดีเข้าร่วมระบบเลยนะครับท้ายที่สุดอีกตัวนึงที่อยากชวนคุยก็คือเมื่อเราพูดถึงแอปแล้วครับก็ต้องระวังเรื่องของต้นทุนการดำเนินการด้วยเพราะว่าเวลาที่เราหนึ่งคือเรากลัวว่าเพราะมันเป็นการเสกเงินคือถ้าเกิดว่าผมสามารถแฮกระบบได้แล้วเอาเงินเข้าไปได้เนี่ยมันเกิดความวุ่นวายครับงั้น security ก็เรื่องนึงการพัฒนาแอปให้คนใช้สามารถที่จะยืนยันตัวตนอะไรต่างๆพวกนี้มันมีคอสทั้งนั้นและตัวนี้มันจะไปถูกหักจากค่าประสิทธิภาพตัวคูณของเรางั้นแทนที่เราจะทำได้หลายๆส่วนมันกลับมีต้นทุนในการบริหารซึ่งผมกลัวว่าถ้ามันแพงมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะแทบจะไม่คุ้มเลยครับครับจานท้ายที่สุดนี้มีเวลาอีกเล็กน้อยที่ผ่านมาเราจะมองว่ารัฐบาลพูดถึงพายุหมุนแล้วก็ใช้กลไกนี้เป็นกระบวนท่าเดียวอาจารย์มีเราไม่มีกระบวนท่าอื่นแล้วอะคืออันนี้เป็นประเด็นที่ยากที่สุดนะ ก็คือผมเข้าใจว่าพรรคเพื่อไทยเข้ามาเนี่ยเขามีเรือธงคือดิจิตอลวอลเล็ตครับทีนี้ประเด็นปัญหาก็คือมันถูกค้านค่อนข้างมากทีนี้ส่วนที่เหลือมันเป็นผลที่ตามมาว่าแล้วท้ายสุดเนี่ยพอคุณมีความพยายามที่คุณจะดันดิจิตอลวอลเล็ต 500,000 ล้านเนี่ยมันแปลว่าเงิน 500,000 ล้านตรงเนี้ยคุณต้องเปียดบังเอาจากโครงการยิบย่อยอื่นๆที่จะกระตุ้นถ้าเราเทียบกันนะครับถามว่ารัฐบาลอื่นมีการทำพายุไหมก็มีรัฐบาลบิ๊กตู่ก็จะมีตั้งแต่คนละครึ่งเรารักกันเราเที่ยวด้วยกันอะไรต่างๆนานาแต่มันเป็นพายุหมุนระดับ 2-3 หมื่นล้านต่อก้อนแล้วมันก็ทำหลายๆก้อนแต่ละก้อนก็ไปเน้นที่คนกลุ่มแตกต่างกันบางกลุ่มก็ท่องเที่ยวบางกลุ่มก็ยากจนบางกลุ่มก็แรงงานใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นพายุหมุนลักษณะเดียวกันแต่เป็นพายุเล็กๆที่เอามาหนุนเสริมกันแต่พอเพื่อไทยทำลักษณะของพายุขนาดใหญ่ลักษณะนี้มันเลยน่ากังวลใจว่าถ้ามันดันออกมาไม่ได้หรือล่าช้าเนี่ยมันก็จะไม่มีตัวเล็กๆตามมาเพราะว่าเขาเอาเงินไปกองไว้หมดอยู่แล้วนึกออกละนะจริงๆอยากคุยอาจารย์ยาวกว่านี้แต่เวลามันหมดไปแล้วยังไงก็ตามขอบคุณมากที่อาจารย์เนี่ยอธิบายและเอ็กซเรย์ภาพที่เราเห็นแล้วเอ็กซเรย์รู้ว่ากลไกข้างในนั้นเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยขอบคุณมากครับอาจารย์ครับเอาละครับถ้าเกิดท่านใดมีความสนใจนะครับในเนื้อหาทางสาระทางเศรษฐกิจที่หลากหลายแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเราพบกันใหม่สวัสดีครับ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.